โอเคครับทุกคนเลยนะครับก็ก่อนไปดูรับชมคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่แมวนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพี่แมวนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปดูคลิปกันได้เลยครับผม Easy go โอเคครับก็กล่าวสวัสดีนะครับมีหลักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยพี่แมวก็จะมาเรียกว่ามาทำคลิปนะก็ดังหัวข้อชื่อคลิปนะก็บอกอยู่ว่าวันนี้พี่แมวจะมาสอนหาเก็บเงินในฟรีไฟล์ให้แบบว่าเรียกว่าสอนหาเงินโกในเกมฟรีไฟล์ให้ได้เยอะๆดีกว่านะก็สำหรับหลายคนก็ถามกันเยอะแบบพี่แมวเอาเงินทำไมในเกมพี่แมวถึงเยอะจังครับเหรียญในเกมที่จริงเงินในเกมพี่แมวเยอะนะครับถ้าพี่แมวไม่เอาไปเปิดกล่องหมดนะครับก็เสียงพี่แมวอาจจะแปลกๆนะครับก็พอดีแบบว่าเจ็บคอทุกคนแต่ก็ต้องมาทำคลิปทุกคนดูเนาะเสียงก็เป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะโอเคคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดแบบไม่เร็วเกินแล้วก็ไม่ช้าเกินนะครับผมจะมาสอนหาเงินนะแบบละเอียดนะผมจะพูดแบบกลางๆนะทุกคนจะได้เข้าถึงง่ายนะครับอย่างแรกนะครับการเข้าถึงเงินได้เนี่ยอย่างแรกนะครับเข้าเกมไปเนี่ยอย่างแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่หน้าล็อกอินนะฮะอยู่ที่หน้าหัวข้อที่1นะครับก็อยู่ทางด้านของวิธีหาเงินที่1ดีกว่าเนาะใช้คำนี้ดีกว่าโอเควิธีหาเงินที่1ครับก็อยู่ทางด้านของรางวัลประจำวันนะฮะก็เห็นไหมว่าวันที่2เนี่ยจะแจกอีก100โกนะฮะส่วนล็อกอินประมาณวันที่6นะครับก็ประมาณวันเสาร์นะก็จะได้อีก250โกนะนี่ก็คือวิธีที่1นะฮะหาเงินนะโอเคเราไปดูวิธีที่2กันต่อนะครับผมทุกคนวิธีที่2นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากตู้เกมนะครับหรือเรียกว่าเลื่อนขั้นนะในภาษาที่ทุกคนรู้จักนะก็คือเลื่อนขั้นสำหรับสายฟรีเนี่ยถ้าเราทำภารกิจไปตามที่มันบอกเนี่ยได้ทีละ5นะฮะก็จะได้ทางด้านของ3ไลฟ์300โกนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เนี่ย300โกแล้วก็มี300โกนะครับเห็นไหมนี่คือแบบนะ300โกเห็นไหมทุกคนอีก500โกโอ้โหนี่คือแบบเงินเยอะมากทุกคนคือแบบได้จากกิจกรรมฟรีนี่คือกิจกรรมเรื่องขั้นที่ไม่ต้องมีอะไรมากก็คือเล่นแบบนะเล่นภารกิจรายวันแล้วก็เล่นภารกิจของเป็นชุดของมันนะทุกคนผมบอกเลยว่าได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับนะทุกคนถ้าใครอยากได้เงินเยอะก็ไปเอานะฮะเรื่องขั้นเนาะแต่จริงๆแล้วที่แม่ไม่ต้องแนะนำให้เติมนะคือสายฟรียังไงก็ได้เงินอยู่แล้วนะเก็บจากอันนี้นะครับก็ได้แบบหลายพันเหมือนกันนะทุกคนวิธีที่3นะครับเราก็มาอยู่กับหัวร่างหัวข้อที่แคนนะฮะก็ดูจากแคนได้นะครับก็คือเวล4เห็นไหมมันจะบวกโกเนี่ยอีกบวก 6% นะคือแคนพี่แมวเนี่ยแคน CG เนี่ยเลเวล4ขึ้นแล้วนะครับก็ทำให้เงินในการเก็บแต่ละเกมเนี่ยจะบวก6นะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะก็ขีดจำกัดโกเนี่ยเพิ่มอีก50นะปกติเนี่ยเก็บเงินวันหนึ่งในเกมเก็บได้ประมาณ500เก็บน่าจะเก็บได้ประมาณ1,000โกนะครับถ้าบวกอีก50ต่อก็เป็น1,050โกนะครับให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะทุกคนนะวิธีที่4นะครับก็อยู่ติดกันกับคำว่าเงินนะฮะเรียกว่าวิธีที่4นี่ก็คือวิธีหาเงินที่4ก็คือนี่ครับผมล็อกอินของแคนนะครับก็คือมันมีล็อกอินประจำวันด้วยกับล็อกอินของแคนนะครับเห็นไหมว่าถ้าล็อกอินเนี่ยมีโอกาสได้ทั้งของกล่องเงินแล้วก็ได้โกนะครับ800บาทนะครับสำหรับวันเสาร์เนาะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ800โกนะค่อนข้างจะนะก็คือมันเป็นเรียกว่าล็อกอินเฉพาะของแคนอยู่แล้วนะครับทุกคนวิธีที่5นะครับก็ได้เงินนะฮะมาจากรักกี้นะฮะก็นี่คือตั๋วนี่คือที่ผมคือผมมีตั๋วฟรีใช่ไหมฮะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะโอเคผมจะสุ่ม5ครั้งนะทุกคนนะโอเคผมก็สุ่มไป5ครั้งนะนี่คือตั๋วฟรีนะครับนะไม่นับนะก็คือวิธีที่5นะครับดูเอานะครับก็คือเห็นไหมนี่พอผมสุ่มครบไปเนี่ยก็คือนี่คือตั๋วฟรีนะครับไม่ได้เสียเงินนะเห็นไหมสุ่มไปกล่องแรกเนี่ยจะได้100โกนะครับออกสุ่มครบ5กล่องนะครับก็จะได้อีกเห็นไหมฮะ100โกนะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะก็รวมกันก็ได้เกือบ200โกเลยนะครับทุกคนวิธีที่6นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากจะหาเงินเร็วเนี่ยเราก็ต้องมีทางด้านของนี่ครับผมนี่ครับผมเพิ่มโกนะครับบัตรเพิ่มโกอีก 20% นะครับเพิ่มโกให้อีก 50% เพิ่มโกให้อีก 50% นะครับหลังจบแมตช์ก็คือ
ถือว่าผมได้เงินอาเกมที่ผมได้ร้อยหนึ่งบวกอีก50ไปเท่าไหร่นะครับใช่ครับเกมนั้นผมจะได้เงินทั้งหมด150โกนะค่อนข้างที่ตั๋วเนี่ยไม่มีขายนะครับก็คือจะมีสุ่มตามตู้เนี่ยตู้60เนี่ยตู้รักกี้ไดมอนด์รอยัลนะฮะสำหรับใครที่แบบว่ามีตั๋วตรงตั๋วฟรีแล้วสุ่มได้เนี่ยคือผมก็เคยได้เหมือนกันนะคือผมลองเก็บดูนะเห็นไหมได้ทั้ง3วันนะทุกคนก็คือแบบน่าจะเก็บเงินค่อนข้างได้เยอะนะครับบวกตั้ง 50% นะฮะหลังจบแมพน่าจะบวกแบบเรื่อยๆจนกว่าจะแบบขีดเงินตันนะฮะทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นไอเทมที่ดีเหมือนกันครับไม่มีขายทําในร้านค้านะทุกคนก็สำหรับวิธีที่7นะครับก็คือเล่นจบเกมในแต่ละแมพนะสำหรับนี้ผมเล่นในโหมดแดงคนเดือดนะก็ได้เงินอยู่ที่68โกนะครับก็มันน่าจะบวกกับโบนัสของเลเวลแคนอีก 6% นะก็เงินในเกมเนี่ยมันตันอยู่ที่ 1,000 นะฮะจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเก็บได้เพิ่มอีกประมาณ 1,050 นะก็คือเล่นจบเกมนึงเนี่ยยังไงก็ได้เงินอยู่แล้วล่ะครับเอาได้เยอะได้น้อยก็อยู่ที่การคิวนะทุกคนนะวิธีที่8นะฮะท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้นอกจากลัคกี้ดาวนะครับนะก็สามารถมีจำนวนการเปิดได้ถึง7ครั้งนะต่อวันจริงๆแล้วลัคกี้ดาวเนี่ยจริงๆถ้าใครดวงดีก็ได้ดาวนะก็นะก็ได้ดาวแต่ถ้าใครแบบไม่ค่อยมีดวงอาจจะได้เงินเนาะก็มีสูงสุดถึง 1,000 โกนะครับก็มีโอกาสได้100โก500โกเนาะก็คือเล่นก็คือเล่นในโหมดไหนก็ได้ในโหมดแรงหรือโหมดทั่วไปก่อสวรรค์หรือชำระบาปก็ได้นะแดงคนเดือดไม่ได้นะทุกคนเล่นในแค่โหมดทั่วไปนะฮะใน50คนนะฮะก็นะก็สำหรับใครดวงดีก็เปิดได้พันโอเคแต่พี่แมวจะลองเปิดให้ดูนะว่ามันได้เงินกี่บาทนะสำหรับเกมนี้นะจริงๆแล้วก็นะเปิดได้สูงสุด7ครั้งนะที่มันบอกไว้โอเคเรามาดูกันดีกว่าพี่แมวจะเปิดกล่องกลางนะทุกคนกล่องกลางก็จะได้ประมาณ25โกนะครับเราโอเคเรามาดูกล่องอื่นนะว่าเราจะนะก็ได้25โกนะกล่องข้างๆที่จะน้อยนิดนึงนะแต่ก็ได้เรื่อยๆนะเปิดได้7ครั้งมีโอกาสโชคดีได้ดาวเหมือนกันนะทุกคนวิธีที่9นะครับก็ได้มาจากการแรกกล่องนะฮะจริงๆแล้วนี่ฮะโกครับผม300โกนะก็มีกองไฟมีนี่นะส่วนมากจะโอกาสที่เอาดับเงินค่อนข้างที่เยอะนะก็เป็นวิธีหาเงินแบบง่ายๆนะ300ก็คือมันก็จะมีกล่องวางพวกกล่องไหนที่มีเงินเนี่ยบางกล่องก็ไม่มีนะครับอย่างเช่นกล่องนี้ก็คือกล่องเติมนะไม่มีนี่คือเราเก็บได้จากภารกิจรายวันเนาะก็คือกล่องนี้ก็คือแบบนะก็หาตามแบบพวกฮาโลวีนมันจะมีเรื่อยๆนะไอ้กล่องพวกดรอปเงินเงี้ยค่อนข้างจะมีโอกาสเยอะเนาะโอเคเรามาเปิดกันดีกว่าว่าจะได้เงินกันหรือเปล่านะสำหรับ2กล่องนี้นะทุกคนเนาะก็นี่ก็เป็นวิธีที่9นะครับสำหรับหาเงินจากกล่องนะโอเคเปิดการเห็นไหมแล้วชุดช้างนะฮะถ้าดวงดีก็จะได้เงินนะฮะ300โกนะทุกคนโอเคครับนะอย่างหลักผมก็บอกวิธีการเก็บเงินไปทั้งเรียบร้อยแล้วก็3ว่าพี่แมวเงินในโกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเก็บได้สูงสุดเนี่ยพี่แมวคิดว่าในการเก็บสูงสุดเนี่ยพี่แมวคิดว่านะน่าจะเก็บสูงสุดได้ประมาณ1ถ้าดูจากเงินในเกมเนี่ยเก็บได้วันละ 1,000 ใช่ไหมตันวันละ 1,000 ใช่ไหมก็7วันก็ 7,000 แล้วก็บวกกับเก็บตามลัคกี้หมุนอะไรตามอีกหมุนลัคกี้เพราะเป็นกล่องหรือเป็นเปิดกล่องล็อกอินอ่ะอาทิตย์นึงเนี่ยพี่แมวว่าน่าจะเก็บได้ถึง 10,000 โกนะในความคิดพี่แมวน่าจะเก็บสูงสุดได้ถึง 10,000 โกนะถ้าใครยิ่งมีไอเทมคูณคูปองอะไรเนี่ยเอ้ยคูปองคูณโกเนี่ยก็จะได้เงินเยอะเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็สำหรับเงินเนี่ยเงินเนี่ยพี่แมวเงินในเกมเนี่ยมีความสำคัญนะจริงๆแล้วมันมีนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับนะสำหรับสายฟรีก็น่าจะมีประโยชน์นะโอเควันนี้พี่แมวจะมายกตัวอย่างกันนะสำหรับนะยกตัวอย่างว่าเงินเนี่ยเราดูกันขั้นตอนแรกดีกว่าเงินเนี่ยนะสามารถเนี่ยนำมาอัพตัวละครได้นะครับเห็นไหมนำมาอัพตัวละครให้เราเนี่ยทำให้ตัวละครเราเนี่ยโหดขึ้นครับเห็นไหมก็อัพ 20,000 ขั้นต่อไปก็เป็น 30,000 นะครับก็อัพพวกตัวละครนะฮะแล้วก็สามารถทางด้านของอัพเสื้อได้นะทุกคนก็สามารถซื้อเสื้อตัวละครที่เราอยากเล่นได้เห็นไหมแค่ 8,000 โกเองครับทุกคนเห็นไหมก็ได้เสื้อเป็นทางด้านของเสื้อแจ็คเก็ตอะไรไม่รู้สักอย่างนะก็แจ็คเก็ต MXM นะก็ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรนะก็สามารถนำมาเรียกว่าก็เงินเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเอาไปอัพสกิลในการเล่นนะก็สามารถเอามาอัพนี่นะครับทักษะนะบวกอีก1นั่นก็คือทางด้านของสกิลเพิ่มอีก1อันนะทุกคนก็คือการที่เรามีสกิล2สกิลเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเหนือกว่าเป้าหมายนะคือเหนือกว่าศัตรูนะยิ่งเรามีเรียกว่าสกิลเยอะกว่าศัตรูเนี่ย2สกิลนะครับศัตรูมี1สกิลก็คือทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในการไฟนะของแต่ละแมตช์นะเงินเนี่ยก็สามารถนำมาหมุนลัคกี้ได้อีกนะครับโอเคนะก็หมุนลัคกี้นะเป็นลัคกี้โกหมุนลัคกี้โกนี่ก็คือแบบพี่แมวจะหมุนให้ดูนะครับ300โกที่เราได้มาเดี๋ยวก็อาจจะหมุนนะถ้าโชคดีเนี่ยก็อาจจะได้ตัวละครถาวรเลยนะครับก็เป็นตัวละครชื่อผมว่าตัวเราเดี๋ยวนี้ตัวละครไม่เปิดขายเป็นเหรียญแล้วนะครับเปิดขายเป็นทางด้านของเพชรแล้วนะก็สามารถไปเปิดกันได้นะคือมิเกลเนี่ยออกง่ายมากพี่แมวก็คือเปิดจากลัคกี้โกนะก็มีโอกาสได้ชุดแรนะครับผมนะก็คือได้เงินเนี่ยสมมติผมเปิดเปิดเงินเนี่ยเปิดแบบว่าได้เลขแบบพอเปิดเสร็จใช่ไหมมันก็จะแบบ
นะก็ได้ทางด้านของสแตมป์สีแดงเนาะสแตมป์สีแดงนี่คือก็สามารถเอาไปแลกนะของแร่ได้ต่อนะก็คืออาทิเช่นเอาไปแลกทางด้านของหมวกหมวกรองเท้าพวกของแร่เนี่ยเห็นไหมกระทงกระทะเนี่ยคือผมขาดอีกแค่5อันเห็นไหมขาดอีกแค่2อันจริงๆผมก็ได้นะทุกคนเห็นไหมนี่คือที่ผมไม่ได้เติมนะครับคือใช้เงินในเกมเนี่ยสุ่มลัคกี้ทีนึงเนาะก็ได้เป็นสแตมป์เนาะก็ได้ทีละ20 30อะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนก็นะก็สามารถเอาไปซื้อทั้งนั่งของเสื้อได้นะเงินในเกมเนี่ยก็คือมีเสื้อเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะเสื้อผ้านะโอ้ได้อยู่ทั้งนั่งของแฟชั่นนะก็คือมีเหมือนกันนะครับเสื้อในเกมนะที่ใช้เป็นโกลนะโอเคเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเมียขอไปดูเพศชายก่อนนะโอเคนี่เพศชายนะก็มีเสื้ออะไรวะพี่เมียขอดูนิดนึงนะก็งงเหมือนกันเห็นไหมฮะเสื้อนี้เห็นไหมเสื้อทั้งนั่งของลิมิเต็ดนะฮะซื้อเสื้อแบบสีดำอะคือแบบเสื้อคนรวยฮะนี่ก็ใช้เงินอาโกนะครับ5,000โกซื้อนะค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะสีดำนะโอเคมีเสื้ออะไรอีกนะก็มีทั้งนั่งของเสื้อเสื้อตัดอ้อยนะเรียกว่าใช้เสื้อตัดอ้อยดีกว่านะสีแดงค่อนข้างจะสวยเจี๊ยบเจ้านะฮะแล้วก็เสื้อมัมนะเสื้อมัมนั่นคือเสื้อของวันแม่ค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะเสื้อสำหรับ 5,000 เนี่ยแล้วก็มีเสื้อ 2,500 นะฮะเห็นไหมเสื้อพวกนี้ก็คือเสื้อถาวรค่อนข้างที่จะสวยนะเก๋ไก๋ในระดับหนึ่งนะก็เงิน ก็เงินในเกมเนี่ยก็สามารถเอาไปเปิดกล่องนะฮะเปิดกล่องสำหรับสุ่มสกินเรานะคือแบบบางครั้งเราไม่ต้องเติมแบบโอ้โหเนี่ย40เพชรอ่ะพี่แมวคือผมอยากได้ชิ้นส่วนปอดอ่ะทุกคนก็มาสามารถมาเปิดได้นะครับเปิดจากนี่ครับกล่องสุ่มชิ้นส่วนเห็นไหมใช้แค่300เองนะโอเคพี่มาจะลองเปิดให้ดูนะกล่องนึงนะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมก็ได้ปอด30อันแล้วก็คือแบบน่าคือแบบไม่ต้องเติมสักบาทอ่ะก็คือแบบใช้เงินในเกมเอาก็ได้นะก็คือเงินในเกมเนี่ยก็สามารถนอกจากเอาไปซื้อชิ้นส่วนได้ก็สามารถเอาไปซื้อไอเทมได้นะก็คืออยู่ทางด้านของไอเทมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันมีไอเทมบอกเมื่อก่อนมันมีขาย 3,000 นะผมขอดูก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็น่าจะไม่มีแล้วล่ะผมว่าน่าจะเห็นไหมเห็นไหมตัวละครนี่คือมันน่าจะใช้เพชรคือเงินในเกมเนี่ยสามารถเอาไปซื้อตัวละครได้ฮะก็นี่ตัวนี้ 2,500 8,000 โอ้โหค่อนข้างที่จะแพงนะ 8,000 ก็ค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ค่อนข้างที่จะถ้าใครชอบก็เอาไปซื้อเล่นกันได้นะครับผมไอเทมเนี่ยเมื่อก่อนมันมีขายนะผมจำไม่ได้ว่ามันมี 3,000 หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะก็โอเคนะเงินในเกมก็นอกจากเอาไปซื้ออะไรนู่นนี่ก็ได้ก็ซื้อได้หลายอย่างนะครับเอาไปสุ่มลัคกี้ผมจะสุ่มให้ดูแล้วกันลัคกี้นะก็คือสมมติว่าผมเอาเงินนะผมสุ่ม 3,000 เลยแล้วกันนี่คือเงินผมแบบเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วโอเคผมสุ่ม 3,000 เห็นไหมผมก็ได้สแตมพอพี่แมวได้สแตมเสร็จปุ๊บใช่ไหมนี่คือสแตมเสร็จปุ๊บพี่แมวก็จะเอาไปแลกนะพอได้สแตมสีแดงได้จากเงินนะฮะก็จะเอาไปแลกกระทะโอเคพี่แมวจะแลกกระทะให้ดูเลยนะคือนี่คือสแตมนี่คือได้จากเงินจากลัคกี้นะครับคือแบบพี่แมวไม่ได้เติมสักบาทคือกระทะนี่คือแบบกระทะแรกที่มันจะแลกเลยนะโอเคพี่แมวจะใส่ทันทีนะทุกคนเป็นไงแค่นี้คือแบบนี่คือแบบจริงๆแล้วคือแบบของแม่งแรงจริงอะทุกคนเนาะเพราะคลิปนี้นี่ผมว่าน่าจะเอาใจสำหรับสายฟรีอย่างพี่แมวนะจริงๆแล้วเงินในเกมเนี่ยก็เก็บได้อาทิตย์นึงก็ผมก็บอกแล้วนะคือ 10,000 โกนะต่อ1อาทิตย์เนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่แมวนะคลิปเนี่ยก็จะทำคลิปแบบสาระดีๆมาให้ทุกคนรับชมนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันทุกคน